Hotel Desire หนังปี2011หนังสั้นเรท 20+ เป็นเรื่องราวของแม่ไม้สาวสวยที่ทำงานเป็นแม่บ้านในโรงแรมแห่งหนึ่งในขณะที่เขากำลังทำความสะอาดห้องเธอได้พบกับแขก VIP ที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จในสภาพชุดวันเกิดเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับชมกันครับเรื่องเริ่มขึ้นเมื่อแอนโทนีนางเอกของเรื่องนี้กำลังรีบไปส่งลูกชายขึ้นรถบัสไปหาพ่อที่ฝรั่งเศสจากนั้นเธอก็รีบซิ่งรถไปทำงานที่โรงแรมและดูเหมือนว่าเธอมาสายมากเธอเลยจอดรถไว้หน้าโรงแรมแล้วให้เพื่อนพนักงานรับรถมารับรถของเธอไปเก็บโดยที่บักออสเนี่ยมันก็โทรฟ้องเจ้านายว่านางเอกเนี่ยมาสายแถมยังมาจอดรถผิดที่อีกนางเอกเธอรีบวิ่งเข้าไปในโรงแรมเพื่อจะเปลี่ยนชุดทำงานแต่บังเอิญเธอได้เจอกับหัวหน้าทำให้เธอโดนบ่นพ่อมึงจะมาสายขนาดนี้นะไปเลี้ยงแมวอยู่บ้านเถอะจากนั้นเขาก็สั่งให้เธอรีบไปเปลี่ยนชุดแล้วมาทำงานทันทีภาพตัดไปที่ห้องแต่งตัวแอนโทเนียก็ร้องไห้เสียใจเพื่อนร่วมงานของเธอก็เดินเข้ามาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ดึงเธอเข้าไปกอดพร้อมกับปลอบใจจนเธอได้ระบายให้เพื่อนฟังถึงเรื่องของลูกชายคนเดียวของเธอที่ต้องย้ายไปอยู่กับพ่อเพื่อนจึงปลอบใจเธอและแนะนำให้เธอลองเปิดใจคบหาผู้ชายคนใหม่ดูบ้างแอนโทเนียก็เลยยิ้มแบบเขินๆแล้วก็บอกว่าตั้งแต่เลิกกับสามีไปเนี่ยเป็นเวลานานถึง7ปีแล้วนะที่เธอไม่ได้สัมผัสผู้ชายอีกเลยพร้อมกับบอกว่าแม่ไม้ลูกติดอย่างเธอเนี่ยคงไม่มีใครมาสนใจหรอกเพื่อนสาวจึงบอกว่าทำไมไม่บอกอีฉันคะอีฉันสามารถหาผู้ให้ได้นะเธอเนี่ยก็เป็นคนสวยนะลองเปิดใจดูสิพร้อมกับโน้มตัวเข้ามาจูบเบาๆแล้วก็ขอตัวไปอาบน้ำภาพตัดมาที่เธอกำลังเข็นรถเข็นไปทำความสะอาดห้องพักเธอไปเสิร์ฟเครื่องดื่มให้กับห้องหนึ่งที่กำลังถ่ายแบบนู๊ดอยู่นายแบบก็ยิ้มให้เธอพอเธอออกจากห้องมาเธอก็อมยิ้มเลยครับจนมาถึงห้องพักหมายเลข823ซึ่งเป็นแขก VIP ในขณะที่เธอกำลังเดินสำรวจห้องอยู่นั้นก็เหลือไปเห็นรองเท้ากระเป๋าตังค์และโทรศัพท์วางอยู่บนเตียงทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเธอตกใจอย่างมากจนเอามือปิดปากตัวเองไว้แล้วยืนนิ่งอยู่ข้างเตียงจากนั้นก็มีผู้ชายเดินออกมาจากห้องน้ำในสภาพเปลือยเดินคลำฝาผนังออกมาเพื่อที่จะมารับโทรศัพท์และล้มตัวลงนอนคุยโทรศัพท์อยู่บนเตียงในขณะที่แอนโทเนียยืนมองแบบงงๆด้วยอาการตกใจและตื่นเต้นที่มีชายหนุ่มมานอนเปลือยต่อหน้าเธอแต่ดูเหมือนว่าชายคนนั้นจะมองไม่เห็นเธอเลยเธอจึงยืนมองแบบเงียบๆจากนั้นเขาก็พยายามใช้มือควานหาเสื้อผ้ามาใส่และในระหว่างที่เขาพยายามควานหารองเท้าแต่ดันไปเจอเท้าของเธอเข้าเขาค่อยๆแตะขาแล้วลูบขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงใบหน้าของเธอก็ไม่แสดงอาการตกใจเลยครับและตอนนี้ดูเหมือนว่าแอนโทเนียจะเริ่มเคลิ้มจากการสัมผัสของชายหนุ่มเข้าแล้วเธอจึงเริ่มปล่อยตัวปล่อยใจแล้วทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นทั้งคู่ได้โบ๊ะบะกันนาน10นาทีเลยทีเดียวและเมื่อทุกอย่างจบลงทั้งคู่ก็ผ่อนคลายโดยการสูบบุหรี่ในห้องทำให้ควันลอยไปโดนเซ็นเซอร์ดับไฟจนทำให้น้ำฉีดกระจายไปทั่วห้องหนังก็จบไปด้วยรอยยิ้มของคนทั้งคู่หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ